เคยเป็นหินอะไรนะหินปูนมันข้างไหนอ่ะไม่รู้อ่ะค่ะเพราะว่าเขามันไม่สวยเฉยๆถ้ามันเวียนหัวบางทีเส้นใต้ฐานกระโหลกมันตึงนะถ้านอนคว่ำอย่างเงี้ยการกดเส้นใต้ฐานกระโหลกก็ได้นะนอนคว่ำก็ดีนะแต่มันไม่ค่อยสบายเฉยๆเราจะดูยังไงว่าเส้นใต้ฐานกระโหลกดูตีนผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแนวผมอย่างนี้นะจริงๆผมตัวเนี้ยก็คือกระโหลกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยกระโหลกอยู่ตัวนี้นะนี่เราจะสามารถนวดตรงบริเวณที่เป็นผมเนี่ยเอามือกดตรงเนี้ยแย่ลงไปเนี่ยมันจะมีเนี่ยตัวนี้นะนี่ไม่ต้องบังที่เห็นไหมนี่นะเห็นไฟไหมมันจะเป็นตรงกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อสับออสซิพิทอลอ่ะสับถ้ามี4มัดอ่ะนะพวกเนี้ยมันจะทำให้มันแข็งมากเราสามารถคึงตรงนี้นะเนี่ยอันนี้ปลอดภัยนะคึงกล้ามเนื้อใต้ฐานกระดูกเนี่ยพวกเนี้ยเวลาที่มันเป็นมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อใต้ฐานกระดูกมันตึงตัวมากเนี่ยมันจะทำให้เราแบบนอนไม่หลับเราก็บ้านหมุนได้อะไรวิ่งพวกเนี้ยหูอะไรเนี่ยนะเนี่ยก็คือมัดเนี่ยมันเป็นตัวที่มีเส้นเลือดผ่านนะเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองนะพอมันเก่งมากเลือดไม่ไปเลี้ยงก็คือเราเรียกว่าควบคุมโซดทั้ง4นะที่ว่าตาผ้าอย่างเงี้ยนะเราคึงทีละซีกนะเนี่ยตรงนี้อย่ากดคอนะให้กดตรงนี้ที่มันเป็นดึงๆเนี่ยที่มันนิ่มๆเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บไหมฮึฮะตรงนี้เลยเหรอใช่เหรออย่างเงี้ยเนี่ยมันจะจำไม่ได้ด้วยนะความจำไม่ค่อยดีด้วยให้เรือนไม่ให้ใครยืมเงินไม่ได้นะถ้าเราไปยืมเงินคนอื่นได้เพราะเราจำไม่ได้ว่ายืมเงินใครบ้างอย่างเงี้ยนะคึงนะคึงอย่างเงี้ยนะเราก็กดสลับกันได้1 2 3 4เงี้ยคึงตรงบริเวณผมเนี่ยนะมันแก้ได้แก้ความจำที่เขาเรียกว่าแก้ความจำก็เหมือนกันเพราะว่าเลือดมันขึ้นหัวเนี่ยตรงนี้ก็คึงได้นะง่ายๆเลยเนี่ยที่เราบอกว่าใครบอกว่าปวดแล้วแบบถ้าเกิดไม่มีที่นี่ทำยังไงเอานี่ออกสิเอานี่มาใส่สิถ้าเราไม่มีทำไงเราก็เอานี้เอามือไว้ข้างหน้านี่ซ้อนมือไว้อย่างนี้นะเห็นไหมก็เหมือนกันเห็นไหมบางคนว่ามันจะทำไงอย่างนี้นะถ้ามีก็ซ้อนไว้นะเอาเงยหน้านิดหนึ่งอย่างนี้ซ้อนเอาหน้าผากไว้อย่างนี้เราก็คึงตรงนี้นะคึงบริเวณนี้ก็ได้นะเห็นไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไงว่าไม่มีรูหายใจอย่างเงี้ยก็คึงได้ทีละข้างนี่แหละเนี่ยแก้ได้นะเวลาเราอยู่กันเองอะเวลาเราปวดหัวทำไงอย่างเงี้ยหรือใช้4 นิ้วก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยปลอดภัยตรงนี้อย่าไปกดตรงคอมันใช้ได้ถ้ากดคอแล้วบางทีมันทำให้อันตรายแต่ตัวนี้กดได้เห็นไหมดีไหมมันสบายนะเนี่ยแค่นี้เองตรงที่มีผมเนี่ยทำได้หมดเลยเนี่ยมืออย่างนี้นะลองที่ลองกดที่มันเหมือนกันไหมแรงดีไหมเป็นไงไปลองดูนะให้ลูกกดให้ก็ได้เวลาปวดหัวเวลาที่มันมึนหัวตื้อหัวคัดจมูกอะไรเนี่ยก้มหน้ามากอะไรเงี้ยหูวิงแล้วก็เคยเดินบ้านหมุนบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ลองทำดูช่วยได้